สวัสดีครับนะนะวันนี้มาที่ฝ่ายน้ำล้นบ้านนางเติ่งนะครับใกล้ๆบ้านนี่ครับหมายภาพหมายเป็นคลองยาวๆลงไปเขาทำเป็นฝ่ายน้ำล้นเพื่อกักน้ำเข้านานะครับตรงนี้ก็น้ำเริ่มแห้งก็มีปลาก็เริ่มรวมแล้วก็จะมาลองดูซิว่ามันจะมีแต้มหรือเปล่าก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้น้ำแน่ขอบคุณหลายๆนะครับไปครับตกปลาครับไม้เดียวเลยครับดูตัวปลาสิโอ้โหจังสาหัสนี่ครับตัวปลากระบอกตู้ปล่อยนะครับเล็กไปโดนนะครับบักเต้าสีขาวครับโอ้โหไปปลาครับตัวสีขาวโดนครับใส่สวยครับตัวนี้โอ้ยบักตู้ครับนี่เลยลิ้นหลุดพอดีครับนี่ครับเกือบตกล่วงลงน้ำครับตู้ครับสีขาววัดไม่เต็มครับข้างบนมีแต่กิ่งไม้เลยหลุดจะเห็นหรือเปล่านะครับโอ้เต็มข้อเลยครับดอกนี้ย้อนแสงครับมันเป็นฝ่ายน้ำล้นไม่มีที่ยืนฝั่งนู้นครับบักตู้สีขาวครับกัดไกลมากวัดเกือบหงายหลังลงนี่เลยครับเมื่อกี้บักตู้สีขาวฝากไว้ด้วยครับฝากผลงานหน่อยครับมันสิครับนี่ปลาสวดสีเขียวครับนี่ครับเปลี่ยนจากปลาตู้มาเป็นปลาสวดครับก็ยังมีแต้มThank you.
โอ้ยหลุดโอ้บัดเบาไปวัดฝั่งนี้ยังมีต้นไม้ครับนี่เลยวัดไม่ได้แดงทำไมครับนี่ครับดักรอเลยเต็มคอปลาสวดสีเขียวครับสวัสดีครับนะก็ค่ำแล้วก็ถึงเวลาต้องกลับบ้านแล้วครับตอนนี้ก็4โมงละประมาณจะบ่ายโมงก็3ชั่วโมงพอดีครับปลารวมนี่ครับพอได้อยู่ไม้ก็พี่ฝายน้ำล้นนี่แหละครับมาก็ยังไงก็ขอขอบคุณครับที่ติดตามรับชมมาตลอดทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่ายังไงก็ฝากช่องด้วยครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับบายครับ